วยมากครับขอถามก่อนเลยครับคุณป้าครับจุดเริ่มต้นของก๋วยเตี๋ยวพงสุโขทัยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับช่วงนั้นโควิดมาทุกคนก็แบบแตกตื่นกักตุนอาหารธุรกิจอะไรหลายๆอย่างปิดป้าก็เลยว่าเอ๊ะในเมื่อร้านก๋วยเตี๋ยวก็ปิดทำไงดีจะได้เอากลับไปกินที่บ้านได้ก็นั่นแหละเป็นไอเดียที่เริ่มว่าเราทำเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งก็เลยเริ่มมาอย่างนั้นเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวพงสุโขทัยของป้ามุกดาเนี่ยมีถึง5รสมีรสอะไรบ้างครับต้มยำน้ำข้นต้มยำน้ำใสเย็นตาโฟน้ำตกรสดั้งเดิม5รสเลยแล้วก๋วยเตี๋ยวพวง1พวงของป้ามุกดาเนี่ยมีอะไรบ้างครับพวงหนึ่งนี้ได้ทั้ง5รสชาติเลยหรือทั้งหมดเนี่ยฉันชอบดั้งเดิมอย่างเดียวก็สั่งเอาเป็นดั้งเดิมทั้ง5พวงได้ป้าตามใจลูกค้าแล้วแต่ชอบก๋วยเตี๋ยวพวง1พวงราคาเท่าไหร่ครับพวงนึงป้าขายอยู่90บาทมันก็จะตกซองละไม่ถึง20บาทก๋วยเตี๋ยวรสไหนได้รับความนิยมมากที่สุดครับที่มาอันดับหนึ่งเลยคือเส้นเล็กรสดั้งเดิมเพราะเส้นเล็กรสดั้งเดิมเนี่ยมันจะไม่เผ็ดจัดก็คือมันจะเหมือนต้มจืดมันจะเหมาะกับคนชราเหมาะกับเด็กก๋วยเตี๋ยวพงสุโขทัยของป้ามุกดาเนี่ยต่างจากก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยตามร้านทั่วไปยังไงครับมันจะปรุงใหม่สดที่เป็นเขาจะทำขึ้นมาแต่ทีนี้ว่าในการที่เราเอามาทำเป็นพวงเนี่ยป้าก็เอามาปรับอย่างน้ำตาลปี๊บเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาน้ำตาลปี๊บมาใส่ซองมันจะเหนอะหนะเถอะทะป้าก็เอามาปรับให้มันแบบเป็นเหมือนกึ่งสำเร็จรูปสามารถเก็บไว้ได้นานพูดง่ายๆว่ามันก็จะสะดวกสบายมากขึ้นแต่ยังไงมันก็ไม่เหมือนที่เราไปกินสดๆที่ร้านเส้นก๋วยเตี๋ยวของป้ามุกดาเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้งจึงเก็บไว้ได้นานและมีคนซื้อไปทานที่ต่างประเทศด้วยมีประเทศไหนบ้างครับอังกฤษก็มีนะอังกฤษที่เยอะที่สุดน่ะคือเกาหลีไต้หวันที่เอาไปทางนู้นเพราะเขาบอกว่าทางนู้นจะหากินของไทยๆยากใช่ไหมแล้วพอมาเป็นแบบแห้งอย่างเงี้ยก็สะดวกสบายเลยอยากให้ป้ามุกดาช่วยแนะนำวิธีการทานก๋วยเตี๋ยวพวงสุโขทัยหน่อยครับอย่างวันนี้เราจะกินต้มยำน้ำใสพอน้ำเดือดตัวเองก็โยนเส้นแห้งนี่ลงในหม้อเลยพอเส้นนิ่มตักเส้นใส่ชามเครื่องปรุงที่มีอยู่ทั้งหมดเทลงไปเทน้ำร้อนเปล่าๆที่เราเตรียมไว้ในที่จะชงกาแฟในกาน้ำร้อนเนี่ยเทลงไปให้ท่วมเส้นเรามีผักมีลูกชิ้นมีถั่วใส่ลงไปแค่นี้ก็อร่อยแล้วไม่ต้องปรุงเพิ่มสุดท้ายแล้วครับคุณป้ามีอะไรอยากฝากกับท่านผู้ชมบ้างไหมครับไหนๆก็จะสุดท้ายแล้วว่ายังไงล่ะคะคุณกันรูปหล่อของป้าว่างๆมาชิมก๋วยเตี๋ยวป้าได้นะป้ายินดีเลี้ยงแล้วก็ท่านใดที่มาเที่ยวทางภาคเหนือแล้วมีกรุ๊ปทัวร์อยากจะมาแวะติดต่อป้ามาทักป้ามาป้าเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวฟรีป้ามุกดาเนี่ยใจกว้างมากนะครับมีเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวฟรีด้วยครับอย่าลืมนะครับใครที่ไปสุโขทัยก็ไปแวะอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวพวงสุโขทัยของป้ามุกดากันได้ครับถึงไม่หล่อให้สาวเหลียวแต่กินก๋วยเตี๋ยวให้สาวใจไม่หล่อไม่เปไม่อะไรทั้งนั้น